เอาน้องมาอยู่ด้วยแล้วจังหวะผมกำลังยุ่งเรื่องงานอยู่เขาจะไปซื้อของกันเขาบอกให้ตามพี่เขาเป็นเป็นลูกของคนโรงงานแล้วให้พากันไปซื้อของที่เซเว่นไปเดินตามแล้วโดยปกติเนี่ยคุณพ่ออบรมน้องตลอดเลยใช่ไหมครับในเรื่องของมารยาทอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็ผมกับแม่เขาแยกทางกันมีลูกสองคนแต่วันนี้ก็เป็นคนโตมีคนได้อีกคนแยกทางกันปุ๊บก็เอาคนนี้มาเรียนคนโตมาเรียนผมก็อบรมสั่งสอนเขาตามปกติครับให้มียกมือไหว้อะไรเขาก็เป็นเด็กเชื่อฟังวันนั้นหนูไปเซเว่นใช่ไหมครับลูกหนูไปกับพี่ชันใช่ไหมหนูซื้ออะไรครับเยอะมากน้ำแล้วมันคุณลุงเขาจอดรถให้แล้วผมยกมือไหว้ครับผมยกมือไหว้เพราะอะไรพ่อสอนใช่ไหมลูกน้องต้องเลย